ลูกถามแม่ตอบ EP 4กลับมาสนิทแล้วนะคะกับรายการลูกถามแม่ตอบนะคะวันนี้นะคะจะมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลลูกของครอบครัวเราถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามแรกกันค่ะมามีสไตล์การเลี้ยงลูกยังไงสไตล์การเลี้ยงลูกใช่ไหมคะเลี้ยงลูกของมาเนี่ยจะต้องมีความยุติธรรมมากๆเลยนะคะแปลว่าถ้าเกดได้อะไรน้องไก่ก็จะได้แบบนั้นด้วยเกดไม่ได้อะไรน้องไก่ก็จะไม่ได้อย่างนั้นด้วยเช่นเกดได้บาร์บี้ไก่ก็ต้องได้บาร์บี้บาร์บี้ด้วยไก่ไก่ก็ต้องได้อะไรที่มันสมน้ำสมเนื้อมูลค่าเท่าเทียมกันอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แต่ด้วยความยุติธรรมนะคะดังนั้นก็ถ้าเกดไม่ได้ไก่ก็ไม่ต้องได้จริงๆแล้วอ่ะก็คือบ้านเราเลี้ยงกันแบบสบายๆเลี้ยงแบบใกล้ชิดเน้นความใกล้ชิดเนาะถูกต้องคือแบบตอนตีหนูก็ต้องโดนตีด้วยอันนี้แล้วแต่ความผิดไปถูกต้องแล้วแต่ความผิดเฉพาะบุคคลก็คือสอนให้แบบรู้จักแบบว่ารู้จักหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำดีก็มีรางวัลให้ทำไม่ดีทำผิดทำพลาดตรงไหนก็มีการทำโทษอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆก็คือว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่เน้นการใช้เวลาร่วมกันเนาะผ่านการทั้งแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยอยู่บ้านก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยนี่น้องกายทำโทษเฮียกายเย็นๆก็ต้องเอาหัวมารับด้วยมากเท่าเทียมกันผมค่ะคำถามที่สองทำไมบ้านอื่นค่ะหนูเห็นเขาสปอยกันจังเลยค่ะแต่ทำไมบ้านนี้ไม่ค่อยมีนะเอาจริงๆคือต้องบอกก่อนเลยว่าเราก็ไม่ใช่ว่าไม่สปอยสปอยแปลว่าอะไรสปอยแปลว่าอะไรสปอยแปลว่าพูดหนังออกมาก่อนบันทึกได้มีหนังสปอยหนังสปอยแปลว่าอะไรคือเหมือนตามใจลูกนี้ใช่ไหมมาทุกวันนี้มาไม่ตามใจหรอตามใจมากกว่านี้เหมือนบ้านคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าเราก็เลี้ยงดูลูกมาในแบบของเราเนอะที่แบบว่าให้อะไรที่มันมีความพอดีอะไรประมาณนี้จะเห็นว่าน้องเกดก็บอกว่าเอ้ยมาม่าก็ตามใจนะตามใจในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ไม่ตามใจเลยแบบจะตามใจเราก็ต้องมีเหตุและผลของมันอะไรเงี้ยแต่แม่แอนจะไม่ได้เป็นคนที่แบบตามใจขั้นสุดลูกขออะไรให้หมดให้จนหมดตัวทุ่มสุดหน้าตักอะไรประมาณใช่สปอยตัวเองเป็นหลักไม่ใช่อ๋อคือของบางอย่างถ้าแม่แอนดูแล้วว่ามันยังไม่จำเป็นมันเกินตัวแม่แอนก็จะบอกเขาว่าเอ้ยถ้าอยากได้ก็เก็บเงินซื้อเองละกันคือเพราะว่าหนึ่งคืออยากให้เด็กรู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยพูดมาแล้วเราให้ง่ายๆเขาก็จะไม่รู้จักคุณค่าของที่เราให้เลยเพราะของบางอย่างคือมันมีราคาสูงมากจริงๆอย่างแบบเวลาเด็กๆอยากได้อะไรเนี่ยบ้านเราก็จะแบบใช้เก็บเงินซื้อเองเนาะอย่างล่าสุดอะไรนะ Nintendo Switch ใช่ป่ะเมื่อสักปี2ปีที่แล้วอยากได้กันทำไงเก็บตังค์ซื้อเก็บตังค์ซื้อถ้าเก็บไม่ถึงเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยสมมุติว่าในกระปุกแคะมาได้ 2,000 พออินเบิ้ลให้แม่แอนเบิ้ลให้อีกเท่านึงเนาะก็อยากได้ของก็ต้องรู้จักเก็บเงินกันใช่นะคะแล้วก็ของบางอย่างที่บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงแต่มันจำเป็นต้องใช้จริงๆอันเนี้ยพ่อป้ามามาก็ซื้อให้นะมีคอนเซปต์หนึ่งนะที่พ่ออินอยากจะแชร์แล้วกันคือคนเราเนี่ยสมมุติว่าขนมปังนี่คืออาหารนะก้อนแรกเนี่ยหนูได้ไปประทังชีวิตใช่ไหมมันเป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหมก้อนที่สองเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายแต่เมื่อไหร่ที่มันเกินกว่าก้อนที่สองเนี่ยก้อนที่ห้าก้อนที่แปดก้อนที่เก้าก้อนที่สิบมันไม่ใช่ความจำเป็นแล้วมันจะเหลือทิ้งแล้วมันจะกลายเป็นยาพิษแทนใช่เนอะไหมดังนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่สามารถไม่เราไม่จะสปอยลูกเอาขนมปังไปเลยลูก20ชิ้นทั้งนี้2ชิ้นก็พอแล้วเนอะปะจำเป็นอิ่มท้องสะดวกสบายเนอะปะแต่ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยบางทีเห็นได้เลยว่าพ่อแม่รังแกฉันน่ะใช่คือที่อันนี้ก็คือว่าบางทีมันเป็นยาพิษนะคือให้ลูกเยอะเกินไปมันจะเป็นหลักยาคือการมากก็คือยาพิษสวัสดิ์ก็คือสวรรค์ถูกต้องคำถามต่อไปว่ามาม่าทำไมต้องพาพวกเราไปเที่ยวเยอะๆด้วยเนี่ยถามก่อนไปเที่ยวชอบหรือไม่ชอบชอบแล้วจะถามทำไมเอ้ยไม่ใช่นะคะคือจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าการไปเที่ยวเนี่ยม่ารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องพาไปเที่ยวก็ได้นะ
อย่างนึงก็คือมันเป็นการใช้เงินเยอะเหมือนกันเนาะแต่อีกอย่างนึงในมุมมองของแม่แอนเรารู้สึกว่าการพาลูกออกไปเที่ยวเหมือนการพาเด็กๆออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆที่บางทีแบบว่าเราหาในตำราเรียนไม่ได้เด็กบางคนแค่ไปโรงเรียนกลับบ้านไปโรงเรียนกลับบ้านเขาก็จะรู้จักแค่ชีวิตการไปโรงเรียนกลับบ้านแต่ถ้าหนูไปโรงเรียนกลับบ้านหนูได้ไปต่างจังหวัดหนูได้ไปต่างประเทศหนูก็จะได้มุมมองใหม่ๆในการรู้เปรียบเทียบถ้าสมมติวันหนึ่งในทฤษฎีบอกว่าเราจะมาสอนว่ายน้ำกันนะแต่ในหนังสือที่โรงเรียนเขาไม่เคยพาหนูเอาเท้าไปแตะน้ำอ่ะหนูจะว่ายน้ำเป็นไหมไม่เออแต่กับมาม่าพาไปสระว่ายน้ำที่แบบรีสอร์ทโรงแรมอย่างนี้เลยมันจะดีกว่าไหมเออหรือบางทีอ่ะในหนังสือบอกว่าโอ้โหหิมะนะมันจะเกิดต่อเมื่ออุณหภูมิติดลบหรือ0องศาเป็นต้นไปนะแล้วมันจะหนาวมากร่วงมากแต่ถ้าเราไม่เคยไปจับหิมะเราจะรู้ไหมว่าฟีลลิ่งความหนาวมันเป็นยังไงเออนี่แหละมันก็คือการเรียนรู้อย่างแรกนะคะคล้ายๆคือวิชาสร้างเกิดประสบการณ์ชีวิตของเรานั่นเองคุณป้ามีอะไรจะเสริมไหมคะจริงๆก็คือต้องบอกว่าโลกของเด็กแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกเนื้อออกปะคนนึงที่แบบอยู่บ้านโรงเรียนกับอีกคนนึงที่แบบได้ออกไปเจอสิ่งต่างๆรอบตัวเนื้อออกปะป้ายังจำตอนเด็กๆได้คืออย่างเรื่องหิมะเห็นเล่นกันอ่ะถ้าเป็นเด็กคนอื่นอ๋อหิมะตกแล้วหนาวจังเลยแต่เขาไม่เข้าใจไงว่ามันถ้าไม่เคยจับจริงๆไม่รู้มันเย็นขนาดไหนมันเย็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันน้องเกต้องกลายไปเล่นสกีมาเนี่ยคือความแตกต่างความกว้างไม่แล้วอะไรเงี้ยได้รู้ด้วยนะตอนนั้นเราพยายามจะปั้นหิมะสโนว์แมนหิมะแต่ละชนิดแต่ละอย่างแต่ละอุณหภูมิมันก็ไม่สามารถปั้นเป็นสโนว์แมนได้ก็จะรู้ว่าต้องหิมะแบบไหนฟูฟูนุ่มๆหรือหิมะที่ตกมานานแล้วอ่ะมันถึงจะปั้นเป็นสโนว์แมนได้มันอาจจะดูแบบเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนาะแต่จริงๆเนี่ยพอมันเยอะๆเข้ามันมีหลายๆอย่างเข้าอ่ะมันเป็นทักษะชีวิตซึ่งมันเหมือนกับว่าห้องเรียนของเราไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนในโรงเรียนมันเป็นแบบโลกของเราอ่ะก็คือห้องเรียนของเราได้มาคิดยังไงกับเรื่องที่แบบเด็กในเรียนทุกคนต้องเรียนเก่งอะไรอย่างนี้ได้เกรดสี่ทุกวิชาจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องการเรียนจริงๆมันก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเด็กคนไหนเรียนได้เกรดดีแน่นอนแหละว่าพ่อแม่ทุกคนแฮปปี้มาม่าก็เหมือนกันถ้าสมมติลูกจะได้แบบว่าเกรดสี่หรือแบบว่าสอบได้ติดอันดับประเทศนู่นนั่นนี่คือมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นหน้าตาเนาะแต่ใดๆก็ตามคนเรามีความถนัดไม่เหมือนกันอย่างน้องเกรดมีความถนัดทางด้านการแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการพูดการจาเกรดไม่ถนัดเรียนเลขการที่เกรดทำคะแนนเลขได้ไม่ดีมาม่าก็ไม่ได้ซีเรียสคือแบบว่าเอาตัวรอดผ่านไปได้ก็โอเคแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคือต้องบอกเลยว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากคือทุกวันนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีปัญญาประดิษฐ์เนาะใช่ก็คือว่าเป็น AI พวกนี้ซึ่ง AI พวกนี้มันพัฒนาเร็วมากอีก20ปีข้างหน้าใครจะรู้บ้างว่าอาชีพจะหายไปกี่เป็นอาชีพและที่เราเรียนมาเนี่ยปกติเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ใช้ก็มีนะหรือว่าเขาเรียกว่าอย่างพ่ออินแม่แอนเองอ่ะจบบัญชีมาเป็นยูทูบเบอร์มันใช่ไหมล่ะคือต้องบอกว่าใดๆก็ตามเนี่ยการเรียนมันก็สำคัญแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างเพราะว่าห้องเรียนจริงๆเนี่ยนะก็คือโลกใบนี้แหละนะโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปเร็วไงเปลี่ยนเรื่อยๆเรียนรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วที่สำคัญจริงๆก็คือว่าการพัฒนาทักษะต่างหากเพราะว่าเรื่องพวกความรู้พวกนี้มันต่อยอดเองได้ถ้าเรามีทักษะเรื่องการค้นหาข้อมูลสมมุติว่าเลสเซว่าหนูไม่รู้จักการทำพายแต่ถ้าหนูมีทักษะการค้นหาหนูทำพายได้ไหมทำได้ก็เปิด YouTube บ้างดูคลิปอะไรบ้างซึ่งในสมัยหน้าเนี่ยคนเราอ่ะมันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเนื้อปลาแต่ถ้าเรามีทักษะบางอย่างที่สำคัญอย่างเช่นทักษะการหาข้อมูลนะหรือบางคนเก่งมีทักษะเรื่องดนตรีกีฬาภาษาไอ้พวกนี้ก็จะช่วยเพราะว่ามันไม่ลืมด้วยถ้าความรู้เป็นไงทำบัญชีได้ไหมตอนนี้ไม่ได้ลืมแต่ถ้าเรามีทักษะต่างๆติดตัวเราไว้อะเหมือนขับจักรยานว่ายน้ำเนี่ยมันไม่ลืมไงโดดน้ำไปอีก10ปีข้างหน้าไม่ได้ว่ายน้ำยังไงก็ยังจำได้ขี่จักรยานยังไงก็ขี่ได้คือใดๆนะแม่แอนอยากแนะนำเราควรพัฒนาทักษะหรือสิ่งที่ตัวเองชอบให้ได้สิ่งนี้มันจะทำให้เราไปเร็วในสายงานอาชีพที่เราจะดำเนินชีวิตในอนาคตได้เพราะอินคิดว่าอีก20ปีข้างหน้านะที่แบบพวกเราจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่บางทีเราอาจจะทำอาชีพอะไรแปลกๆอะไรที่มันเพิ่งเกิดใหม่อย่างเช่นยูทูบเบอร์เนี่ยเพิ่งมาไม่กี่ปีเองไม่เกิน10ปีที่ผ่านมา20ปีถ้าถอยหลังกลับไปมือถือยังไม่มีสีเลยยังไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะอีกหน่อยรถมันจะขับเองได้คนขับแท็กซี่จะทำยังไงอันนี้ต้องถามเนื้อออกป่ะหรือว่าธนงทนายอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์บอกจำคือทนายคนเราอ่ะเป็นมนุษย์อ่ะจำข้อกฎหมายได้ไม่หมดหรอกแต่AI มันเป๊ะอ่ะเนอะป่ะอีกหน่อย
AI มันทำอะไรได้หลายอย่างเนี่ยบางทีเราก็ต้องมานั่งดูว่าจริงๆแล้วอะเราเหมาะกับอะไรเนื้อออกปลาไม่จำเป็นต้องเหมือนทุกคนดังนั้นตอบคำถามกลับไปว่าทำไมเราคิดว่าการเรียนมันสำคัญนะแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญที่สุดหรอกจริงๆเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆนะคะวันนี้นะคะก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้รู้เนาะว่าทำไมบ้านเราถึงมีการเลี้ยงลูกในแบบที่เป็นของเราแบบนี้นะคะจริงๆแต่ละบ้านคงไม่เหมือนกันหรอกนะลองปรับเข้ากับสไตล์ของบ้านของตัวเองแต่ว่าเชื่อว่าอะไรที่เราพูดมาอาจจะมีประโยชน์กับบ้านของคนที่ดูอยู่บ้างนะคะก็ลองปรับใช้กันดูเนาะนะคะต่อไปลูกถามแม่ตอบใน EP ต่อไปจะเข้าในส่วนของพวกวัยรุ่นบ้างใช่ไหมโอเคอ่ะรอติดตามกันนะได้โอเคบ๊ายบายค่ะลูกถามแม่ตอบ EP 4ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ